ลูกใหม่ของคุณแม่หน่อยบุษกรค่ะสำหรับวิธีการเลี้ยงลูกสองหนุ่มน้อยอย่างน้องคุณและน้องจูนที่ลูกชายคนเล็กก็คือน้องจูนถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะเลยแหละค่ะขณะที่น้องคุณลูกชายคนโตทำเอาคุณพ่อทึ่งเพราะไม่คิดว่าลูกจะเป็นนักวางแผนคิดอะไรเป็นระบบมากๆเมื่อถามว่าเป็นพ่อสายดุจนลูกร้องไห้ไปหาคุณแม่เคนบอกว่าไม่ได้ดุนะแต่บางทีจะเสียงดังไปเราก็จะขอโทษลูกเคนเคยเผยว่าตัวเองเป็นคนชอบเที่ยวชอบญี่ปุ่นจะปลูกฝังจนลูกชอบญี่ปุ่นตอนนี้ซื้อที่สร้างบ้านพักตากอากาศ12ไร่ที่ฮอกไกโดไว้ให้กับครอบครัวพระเอกดังยังเป็นสามีสายเปย์ภรรยาด้วยนะคะโดยบอกว่าเมียไม่ใช่ขี้อ้อนนะถ้าไม่อยากได้อะไรเขาเป็นคนนิ่งๆแต่ถ้าอ้อนเราสายเปเลยเพราะว่านานๆเมียจะอ้อนสักทีเราก็จ่ายเลยจ้ะเป็นคนที่ยอมเมียทุกเรื่องเพราะแพ้ทางยกเว้นเรื่องงานจ้าเราต้องพูดในสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้ละครออกมาดีโดยเล่นละครที่ภรรยาเป็นผู้จัดถามว่าได้ค่าตัวไหมเคนบอกว่าได้สิทางช่องเขาจ่ายค่าตัวเงินก็อยู่ที่ผมเนี่ยแหละครับเมื่อถามว่าผู้ชายหล่ออบอุ่นอย่างเคนเคยคิดนอกลู่นอกทางบ้างไหมเคนตอบทันทีเลยว่าเคยนะส่วนเรื่องปาร์ตี้กับเพื่อนก็ไปนั่นแหละแล้วก็ถ้าอยากไปก็ไปตีพูกันก็ไปหลังๆคืนน้อยลงแล้วล่ะครับอยากอยู่บ้านมากกว่าเพื่อนมาบ้านเราหรือเราไปบ้านเพื่อนส่วนเรื่องกลัวเมียเคนบอกว่าโอ๊ยไม่ใช่หรอกคนก็แซวกันไปจริงๆก็เพราะรักนั่นแหละครับคือนั่งคิดว่าทำไมเราถึงยอมคนๆนี้ถ้าเป็นคนอื่นเราไม่ยอมนะแสดงว่าเรานั้นแคร์เขามากทั้งที่บางทีรู้สึกไม่ถูกด้วยไม่อยากทำแต่เราทำเพราะว่าไม่อยากให้เขาเสียใจหรืออะไรประโยคบอกรักก็บอกกันทุกวันแหละครับบอกลูกด้วยทราบกันดีว่าในตอนนี้ทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจแล้ว2คนนั่นก็คือน้องคุณและน้องจุนแถมตอนนี้ยังเริ่มโตเป็นหนุ่มด้วยล่ะค่ะถึงแม้ว่าลูกชายทั้งสองเองจะเริ่มโตเป็นหนุ่มแต่ว่าในเรื่องความสวยความแซ่บของคุณแม่หน่อยเนี่ยนะคะไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆค่ะแถมนับวันก็ยิ่งแซ่บขึ้นมาเรื่อยๆล่าสุดนี้ทางด้านของหน่อยบุษกรได้ออกมาโพสต์ Instagram ล่ะค่ะเป็นภาพที่เธอเปลี่ยนลุคจากเดิมเป็นสาวแซ่บแถมลุคนี้ยังทำให้เธอหน้าเด็กลงมาอีกด้วยจะสวยแซ่บแค่ไหนมาชมภาพกันเลยค่ะ